จากเรื่องเล่าสยองขวัญสู่ภาพยนตร์ร้อยล้านเชื่อมโยงกับสถานที่จริงลัดดาแลนด์สถานที่เที่ยวสุดฮิตเมื่อราว50ปีก่อนที่วัยรุ่นเชียงใหม่ทุกคนต้องไปสัมผัสแต่ใครจะคิดเมื่อเวลาผ่านไปคำว่าลัดดาแลนด์กลับกลายเป็นคำที่ทำให้เรานึกถึงเรื่องผีใช่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องผีเรื่องดังเรื่องหนึ่งของเชียงใหม่แล้วกันเนื่องจากย่านที่เราไปอยู่เราได้รู้จักพวกเด็กมอชอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องลัดดาแลนด์เรื่องอะไรพวกนี้เรารู้เรื่องผีอื่นเพราะในมอชอในผีเยอะมากครับแล้วสมัยก่อนมันเปี่ยวแถวเส้นของชลประทานที่ผ่านหน้าลัดดาแลนด์เนี่ยก็จะเปี่ยวแล้วกลางคืนนี่ก็แบบทุ่มหนึ่งแทบไม่มีรถวิ่งเลยนะครับสมัยเมื่อสัก20ปีก่อนพวกคุณพี่ของบางมหาวิทยาลัยเขาดีเขาไปพาน้องไปหลอกอะไรเนี่ยครับหลอกผีกันอะไรประมาณนั้นก็เล่าต่อกันแล้วในสุดมันก็เรื่องนี้มันก็เป็นการมาเป็นหนังนะครับเพราะหนังนี่มันก็สร้างจากเรื่องเล่าเป็นเรื่องแต่งกันนะครับเพราะว่าลัดดาแลนด์หนึ่งมันไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรเลยย้อนกลับไปเมื่อปี2513จังหวัดเชียงใหม่เริ่มที่จะบูมเรื่องการท่องเที่ยวคุณนายลัดดาพันธาภาคือผู้ใหญ่ใจดีที่มีเจตนาที่อยากจะพัฒนาเมืองเชียงใหม่โดยมีความฝันอยากจะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นดั่งดิสนีย์แลนด์หลังพาครอบครัวไปเที่ยวชมจึงมีแนวคิดก่อตั้งลัดดาแลนด์ขึ้นหลังจากเปิดกิจการก็ได้ลงทุนด้านวัฒนธรรมส่งเสริมการใช้แรงงานท้องถิ่นโดยไม่แบ่งเชื้อชาติจ้างชาวเขามาดูแลพัฒนาพื้นที่เกือบร้อยไร่ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์แต่เมื่อมีวันเริ่มก็มีวันลาในที่สุดคุณนายลัดดาก็ตัดสินใจเลิกกิจการและทุกๆอย่างลงโดยตลอดระยะเวลาที่ให้ความสุขกับคนเชียงใหม่ไม่เคยมีเรื่องลึกลับหรือเหตุฆาตกรรมในพื้นที่มาก่อนคุณนายลัดดาเนี่ยทำประโยชน์ให้เชียงใหม่มากนะตั้งโรงงานผมใบยาสูบแล้วก็ช่วยงานเชียงใหม่นะโดยพวกเกษตรกรเปิดโรงหนังสองโรงนะฮะเพื่อให้ด้านความบันเทิงมาเปิดลัดดาแลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เป็นคนที่มุ่งทำประโยชน์มันไม่มีข่าวฆ่ากันตายอะไรกันตายในลัดดาแลนด์เลยมันเพียงแต่สถานที่มันเป็นลักษณะป่ามันอำนวยต่อการที่จะไปกูกเรื่องเข้าเป็นที่อยู่ของผีสิงอะไรพวกนี้คือสถานที่ตัวอาคารบางอย่างของลัดดาแลนด์นี่ยังคงอยู่นะครับครับเช่นประตูทางเข้ามันก็จะเป็นซากประตูทางเข้าอ่ะอยู่กับปิดถนนใหญ่เลยตรงความเป็นประธานแล้วก็ซากบางอาคารจะขึ้นเก็บของเดิมไว้อยู่นะครับรวมทั้งพวกลูกปั้นลูกเสือลูกอะไรพวกนี้ครับคือมองไปไกลๆจะเสียวๆนิดนึงว่าจะเห็นเหมือนมีเสืออยู่ครับ มีเสือมีกวางอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงมันเป็นลูกปั้นเฉยๆครั้งหนึ่งคุณลัดดาได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเนรมิตลัดดาแลนด์ในนิตยสารการท่องเที่ยวอสทว่าการลงทุนเป็นจำนวนมหาศาลนั้นไม่ได้หวังทุนคืนแต่ที่ทำไปนี้เพราะอยากให้ลัดดาแลนด์เป็นสมบัติของเมืองเชียงใหม่และเป็นอนุสรณ์แห่งชีวิตส่วนเรื่องเล่าผีเฮี้ยนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเป็นเพียงคำพูดปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นโดยยึดโยงสถานที่เท่านั้น